بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับชูกรขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะมาที่บ้านสวนสีขาวนะครับบ้านบางบีนะพี่น้องจำนะครับนะนี่บ้านใครบ้านบางบีบ้านใครนะบ้านบางบีนะครับอะไรนะครับอาจจะถามผมหรอเอาผมอับดุลฮากิมมังเดชะครับนะฮะพี่น้องได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนพี่น้องของเรานะครับวันนี้ดูแล้วบางจุลัยบิบมานั่งกับผมตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวหงายท้องตกบ่อนะครับบางจุลัยบิบพี่น้องรู้ไหมครับว่าบางจุลัยบิบเนี่ยเดินมาจากบ้านเขาหลังโรงพักน้องจอกเดินมาปกติบางจุลัยบีบเนี่ยจะปั่นจักรยานผมก็ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมวันนี้จักรยานไปไหนยางแบนก็เลยเดินมาพอเดินมาก็มาเจอจุมานที่บ้านตีนสะพานคลอง11นะครับที่ขายต้นไม้เนี่ยก็ทักจุมานอ้าวนี่จุมานบอกนี่จุไลบีบเนี่ยไปนั่งกินกาแฟที่บ้านก่อนไอ้ผมก็ไม่เคยมาบ้านบางบีก็เลยว่าต้องรบกวนจุมานนำทางมานิดหนึ่งพอเข้าไปก็ไปเจอบางจุไลบีบจุมานก็เล่าให้ฟังว่าบางจุไลบีบวันนี้เดินมาอัลฮัมดุลิลละนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดสอบนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนนะครับมีทุกสิ่งอย่างที่ครอบคันมีทุกสิ่งอย่างที่ดีนะครับด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับเขาแต่เขาไม่เคยที่จะใช้ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยกับอีกบางคนนะครับมีไม่พร้อมในเรื่องราวของยานพาหนะมีไม่พร้อมในเรื่องราวของร่างกายมีไม่พร้อมในเรื่องราวของอีกหลายต่อหลายสิ่งหลายต่อหลายอย่างแต่เขามั่นใจว่าถ้าหากเขาอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันกิยามะฮ์เขาก็จะรอดแล้ววันนี้เราเห็นโดยเป็นรูปธรรมพี่น้องว่ามีคนแบบนี้ในสังคมจริงๆและไม่ใช่บางจุไลบีบอย่างเดียวนะพี่น้องที่ประพฤติปฏิบัติมาแบบนี้แล้วบางจุไลบีบนี่ไม่ได้แสดงละครนะฮะอันนี้คือเรื่องจริงไปซูไบดะที่ห้องอาหารซูไบดะเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาบางจุไลบีบไปไงนะนั่งรถเมย์ขากลับนี่กลับกับใครนะกลับกับใครนะขากลับฮะมองหาอยู่ไม่เป็นไรขากลับต้องอาศัยบังมาร์กลับกับบังมาร์ฟิล์มซิ่งนะครับแล้วก็ไปลงที่บ้านของบางท่านผมบอกเอาไหมล่ะเดี๋ยวจะเอามอเตอร์ไซค์ให้ไม่เอาชวนกินอะไรก็ไม่กินบางทีต้องเอากาแฟใส่มือถึงจะกินต้องนะก็พี่น้องเข้าใจกันนี่คือสิ่งที่เขาเลือกในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับการที่เรานั้นจะถูกยืนยันว่าเรานั้นเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เนี่ยแน่นอนที่สุดว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้กับพวกเราแม้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบทุกสิ่งอย่าง
แม้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ชีวิตของเรานั้นไม่เหมือนกันแต่แน่นอนที่สุดครับถ้าเรายืนหยัดยึดมั่นในคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺไม่ทิ้งพวกเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้หลายคนนะครับมาไกลบางแก๊สนี่มาจากโคราชพี่น้องกลุ่มลินล่ามาจากคลอง20ฉะเชิงเซาเมื่อวานไปอยุธยาเพราะฉะนั้นให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความภาคภูมิใจของเราในจิตใจและให้ทุกย่างก้าวทุกกระบวนการเดินทางของเรานั้นเป็นพยานให้กับพวกเราในวันกิยามะห์ว่าวันนี้ด้วยกับสิ่งที่คนอื่นเขาประพฤติปฏิบัติกันไม่รู้แหละคนอื่นเขาจะประพฤติปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่อันนั้นถ้าหากว่ามันถูกมันเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ถ้าหากว่ามันผิดแล้วมีการบอกกล่าวตักเตือนกันแล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดแล้วครับถ้าเขายังดื้อดึงอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นถ้าหากว่าเขายังยืนยันที่จะปฏิบัติในสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปในวันกิยามะห์เขาจำเป็นที่จะต้องไปตอบกับอัลลอฮ์ด้วยกับการที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขานั้นได้ปฏิเสธในเนียมะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดให้กับเขาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ให้พวกเราภูมิใจพี่น้องครับว่าเวลาที่เราปฏิบัติอามันหนึ่งปฏิบัติอามันใดก็แล้วแต่แล้วเราเนียดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมมั่นใจว่าวันหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ในสิ่งที่ดีกว่ากับพวกเราอย่างแน่นอนและคนอยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้อดหรอกครับคนอยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เขามีชีวิตชีวาคนที่อยู่กับสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาจะมีชีวิตชีวาด้วยกับการปฏิบัติในสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและวันนี้เรากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เรากล่าวทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการสรรเสริญด้วยกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้บางสิ่งบางอย่างบางครั้งเราอาจจะนอกลู่นอกทางไปบ้างด้วยกับคำว่ามนุษย์คำว่านาซุนเนี่ยพี่น้องรากศัพท์เดิมมันมาจากคำว่านาซียะนาซียะแปลว่าหลงแปลว่าลืมเพราะฉะนั้นการลืมของพวกเรามันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ลืมอย่างไรล่ะจะกลับเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องให้ได้และเราลืมอย่างไรพี่น้องครับมันจะเป็นบทเรียนในการหลงลืมของพวกเราพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ในซูเราะห์ตอฮานะครับอัลลอฮฺบอกว่าวะมันอะรอฎออันซิกรีบุคคลหนึ่งบุคคลใดใครก็แล้วแต่นะครับที่อะรอฎออันหมายถึงว่าเขาหันเหออกจากการซิกรีรำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺใช้คำว่ายะอุลมุตะกัลลิมตรงนี้หมายถึงผู้พูดคือพระองค์อัลลอฮฺฉันตรงนี้หมายถึงอัลลอฮ์ใครที่หันเหออกจากสัจธรรมคำสอนรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับคำว่าซิกรีตรงนี้นั่นคือการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์การรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรอ่ะการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการที่เรา24ชั่วโมงครับเราจะต้องยืนหยัดเราจะต้องยึดมั่นเราจะต้องอยู่กับการปฏิบัติในคำสั่งใช้ที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาชาอัลลอฮ์ปูเสือแล้วนะครับบรรยากาศแบบนี้หายากมากเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์มีโอกาสบรรยากาศดีมากนะครับวันนี้นะนั่นคือการที่ชีวิตของเราจำเป็นที่จะต้องอยู่กับซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่พวกเราจำเป็นที่จะต้องบางจุลัยบีไปนั่งตรงนู้นได้นะในการที่พวกเรานั้นจะต้องยืนหยัดอยู่กับกิจวัตรประจำวันในสุนนะที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับด้วยความเคารพไม่ได้ดูถูกพี่น้องนะไม่ได้ดูถูกก่อนนอนพี่น้องรู้ไหมว่าซัยฏอนน่ะมันมามัดปมพวกเรากี่ปมตัวรวยฟังมานานแล้วฮะเจ็ดปมเหรอถ้าเจ็ดปมน่ะมันที่เอวหรือเปล่าเอาบวกด้วยสามปมนี่ใช่ไหมนี่ฟังนานอัลฮัมดุลิลละสามปมด้วยกัน
พี่น้องครับไซตอนนะก่อนนอนนะนะหรือช่วงเวลาที่เรานอนแล้วเราหลงลืมไซตอนมันจะมามัดปมมาผูกปมที่ชีวิตที่ตัวของเราฉะนั้นในสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าก่อนนอนนะนะใครก็แล้วแต่ที่อ่านดุอาอ่านอายะกุรซีอายะกุรซีใครอ่านไม่เป็นพี่น้องยกมือได้นะครับไม่มีปัญหานะใครอ่านไม่เป็นมีไหมครับนูรีนอ่านเป็นเปล่าเป็นมาชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเอาผักกลับบ้านบ้านบางบีนี่ผักอร่อยที่สุดอายะกุรซีนบีบอกว่าใครก็แล้วแต่อ่านอายะกุรซีก่อนนอนนบีบอกว่าชัยฏอนน่ะมันจะไม่มายุ่งกับเขาอันเนื่องมาจากอัลลอฮ์ตะอาลาได้ปกป้องเขานู่นแล้วครับพี่น้องไปจนกระทั่งเช้าจนกระทั่งตื่นจนกระทั่งเช้าจนกระทั่งตื่นแล้วพี่น้องลองคิดดูว่าถ้าหากว่าเราไม่อ่านอายะกุรซีชีวิตเราจะเป็นอย่างไรช่วงเวลานอนมันจึงเกิดคำถามอยู่ว่าแล้วถ้าเราฝันร้ายอ่ะจะเป็นอย่างไรอาจารย์จะทำอย่างไรฝันร้ายทำยังไงครับพี่น้องเอาละโดยกับความเป็นมนุษย์อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าบางครั้งเราอาจจะหลงลืมไปบ้างในสุนนะในกิจวัตรที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเอาไว้เป็นตัวอย่างเราอาจจะลืมในการอ่านอายะกุรซีชัยฏอนนี่พี่น้องครับอย่าลืมนะมันอยู่กับเราตลอดแหละเนี่ยบางแล้วมีตัวรวยมีป้าพรมีรู้ดีจังหมายถึงผมนะนะผมรู้ดีแต่ละคนแต่ละคนมีหมดแล้วครับชัยฏอนที่เขาเรียกว่ากอรีนนบีบอกทุกคนมีหมดครับไม่ได้พูดให้พี่น้องอีมานต่ำนะแต่นี่แหละคืออะกีดะห์ของเราเราต้องเชื่อว่าแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนนั้นมีกอรีนอยู่กอรีนมันคือชัยฏอนที่อยู่ทางด้านซ้ายคอยที่จะยุแย่พวกเราให้ทำอามัลที่มันไม่ถูกต้องอามัลไซยิอะห์อามัลที่ชั่วฟาซิกฟาฮิชทั้งหมดแล้วครับพี่น้องชัยฏอนกอรีนมันจะยุยงส่งเสริมให้พวกเราฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝ่าฝืนในแนวทางที่เป็นซุนนะที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนนอนบางทีเนียดว่าเดี๋ยวนอนก่อนแล้วจะตื่นขึ้นมาละหมาดอีซอดึกๆใครเคยเนียดแบบนี้มั่งมีแต่พอเวลานอนไปแล้วตื่นไหมล่ะไม่ตื่นก็ชัยฏอนมันผูกปมไปแล้วมันกดหัวเราอยู่พี่น้องปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมแล้วบางทีบางคนฝันร้ายแล้วพอเวลาฝันร้ายไปแล้วก็ไม่รู้ว่าซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำแบบไหนอย่างไรซุนนะนบีพี่น้องก่อนนอนให้อ่านอายะกุรซีป้องกันปมที่มันจะมาผูกเป่าก่อนหรือเป่าหลังเป่าก่อนหรืออ่านก่อนแล้วเป่าก่อนอ่านตบพรเป่าให้ดูสิตบพรนะพี่น้องครับเป่าก่อนอ่านพอเป่าไปแล้วอ่านอายะกุรซีอ่านกุน3กุนแล้วอ่านดุอาที่ว่าบิสมิกัลลอฮุมมะอะมูตุวะอะห์ยาด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ที่ฉันจะตายตายเล็กคือการหลับและตื่นขึ้นมานั้นด้วยกับพระนามของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอ่านอายะกุรซีก่อนนอนอัลฮัมดุลิลลาห์ชัยฏอนมันจะไม่มายุ่งกับปมโทษมันจะไม่มาผูกปมของพวกเราแล้วพอเวลาตื่นนบีบอกว่าให้แก้ปมด้วยแก้ปมแก้ไงแก้ปมแก้ยังไงครับพอเวลาตื่นขึ้นมาทำยังไงแปรงฟันล้างหน้านะครับทำในซุนนะห์ของท่านนบีบอกว่าไงทำไมเป็นการลำบากล่ะก็ให้แปรงฟันก่อนเวลาละหมาดทุกวักตุนี่คือซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นพี่น้องด้วยความเคารพพอเวลาตื่นมาแล้วไปล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำละหมาดปมแรกถูกแก้เรียบร้อยปม2ผ่านหรือยังพี่น้อง
ไปยังผมสองถูกแก้ยังยังจนกว่าโทษพี่น้องไม่ใช่ปมแรกนั่นคือตื่นมาแล้วอ่านดูอาอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะดะมาอามาตานาวะอิลัยฮินนูชูดนี่ปมแรกพี่น้องเตือนผมได้นะเตือนได้เลยบางทีหลงนะครับช่วงนี้นอนน้อยขายปลาท้องโก้ด้วยหัวซันอยู่ไหนเหมือนกันละขายของตอนเช้าเนี่ยถ้าหากว่าคนขายของตอนเช้าเนี่ยเขาจะรู้การตีสี่ก็ต้องตื่นแล้วแล้วเมื่อคืนนี่กลับมาจากอยุธยาห้าทุ่มกว่าตีสี่ตื่นก็ไม่เป็นไรอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะฉะนั้นพี่น้องตื่นมาอ่านดูอาอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะดะมาอามาตานาวะอิลัยฮินนุชูรปมแรกหลุดออกไปปมสองหลุดตามไหมยังปมสองมันจะหลุดตามก็ต่อเมื่อเราไปอาบน้ำละหมาดแปรงฟันเรียบร้อยนี่ปมสองหลุดไปแล้วแปรงฟันอาบน้ำละหมาดทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ดีตามซุนนะฮ์ท่านนบีปมสองหลุดปมสามหลุดหรือยังยังทำไมล่ะปมสามยังไม่หลุดหรือว่าอาบน้ำละหมาดแช่ไว้งั้นฮะวะฮีอาบน้ำละหมาดแช่ไว้หรือเปล่าไม่แช่นะอาบน้ำละหมาดพยายามอย่าแช่พี่น้องแต่ชีวิตของเรามีน้ำละหมาดดีไหมดีพอเวลาเราอาบน้ำละหมาดเสร็จสับเรียบร้อยปมสองถูกแก้เอาย้ายไปปมที่สามจะถูกแก้ก็ต่อเมื่อเราละหมาดละหมาดซุนนะกอบลียะก่อนละหมาดซุบบะฮีสองรอกาอัดพอหลังจากนั้นละหมาดซุบบะฮีสองรอกาอัดและในช่วงเวลานั้นพี่น้องจำเอาไว้นะครับมาลาอิกะพี่น้องนำการงานที่เราทำในช่วงนั้นน่ะขึ้นไปยังพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอขึ้นไปแล้วพี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาจะถามทั้งที่อัลลอฮ์ตะอาลาต้องถามไหมพี่น้องไม่ต้องถามแล้วนะครับแต่อัลลอฮ์บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษซอฮีฮ์ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถามมาลาอิกะห์ถามว่าไงถามว่าบ่าวของฉันบ่าวของฉันหมายถึงปวงบ่าวทั้งหมดเลยเนี่ยพวกเขาหมายถึงเหล่าบรรดามาลาอิกะห์พวกเจ้าทั้งหลายจากพวกเขามานั้นในสภาพที่พวกเขาทำอะไรอยู่เราทำอะไรอยู่ครับพี่น้องในช่วงซุบฮีเราทำอะไรอยู่ถ้าเราละหมาดอยู่พี่น้องมาลาอิกะห์ก็จะตอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาอัลลอฮ์ข้าพเจ้าจากเขามานั้นในสภาพที่พวกเขาละหมาดอยู่และตอนที่พวกเราไปหาพวกเขาในสภาพที่พวกเขาก็กำลังละหมาดอยู่เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอัลลอฮ์บอกว่ามันอะรอดออันซิกรีบุคคลใดใครก็แล้วแต่อะรอดออันผินหลังออกจากสัจธรรมคำสอนของอัลลอฮ์ไม่รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาอินนาละฮูมาอิชะตันดอนกาเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นคับอกคับใจบังบีอยู่ไหนครับผมพูดเสียงดังได้ใช่ไหมไม่มีปัญหานะครับนะไม่มีปัญหานะมึงแก๊สนะแก๊สอย่าไปไหนนะอยู่กับผมก่อนนะนี่บอกไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาพอเลิกปั๊บออกก่อนเลยเนี่ยไม่ใช่นะ นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะฉะนั้นฟาอินนาละฮูมาอิชะตันดอนกาเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นคับอกคับใจพี่น้องครับไปดูในตัฟซีรมันจะมีอยู่2การอธิบาย1อยู่ในดุนยาในสภาพที่มันอึดอัดทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมครับทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดฐานะดีลูกดีทุกสิ่งอย่างดีหมดแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใหญ่ที่มันทำให้เรานั้นรู้สึกไม่ดีในชีวิตเงินนะพี่น้องครับเอาเงินดอกเบี้ยมาบริหารจัดการในชีวิตประจำวันของเราครอบครัวเราเติบโตมาด้วยกับเงินของดอกเบี้ยถามว่าถูกต้องไหมครับไม่ถูกต้องเงินดอกเบี้ยคือเงินฮารามหรือชีวิตของเราอาจจะดีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ลูกเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะทดสอบการที่อัลลอฮฺตะอาลาทดสอบหนึ่งอัลลอฮฺทดสอบเราจริงๆคืออัลลอฮฺตะอาลาทดสอบนะจริงอยู่แล้วแหละแต่มันจะมีอยู่สองกรณีหนึ่งอัลลอฮฺตะอาลาลงโทษอยากหันเหออกจากอิสลามใช่ไหมอัลลอฮ์ตาลาจัดการให้ไปที่ลูกหรือสองอัลลอฮ์ตาลาทดสอบจริงๆอัลลอฮ์จะดูซิว่าท่านพอเวลาที่อัลลอฮ์ตาลาทดสอบด้วยกับการที่มีลูก
กย์ลูกไม่เอาศาสนาหรืออาจจะเอาศาสนาแต่เดี๋ยวมันก็เบี่ยงเบนออกจากหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอัลลอฮ์จะดูซิว่าคนที่ถูกทดสอบนั้นจะเป็นแบบไหนอย่างไรถ้าหากว่าหันเหออกจากสัจธรรมคำสอนของอิสลามแน่นอนที่สุดแล้วครับไปในวันกิยามะอัลลอฮ์บอกว่าวะนะชูรุฮูยามันกิยามะติอะมาเราจะรวมตัวพวกเขาในสภาพที่ตาบอดตาบอดอันเนื่องมาจากว่าเราไม่พินิจพิเคราะห์ในอัลกุรอานหูหนวกอันเนื่องมาจากว่าเราไม่พินิจพิเคราะห์ไม่ฟังในหลักเกณฑ์หลักการที่มาจากอัลลอฮ์ไม่ฟังในหลักเกณฑ์หลักการที่มาจากซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสภาพของตาบอดหูหนวกเป็นใบ้มันจะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่เอาใจใส่ในหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นพี่น้องชีวิตของเราต้องดำรงอยู่ด้วยกับอะกีดะห์จำเอาไว้นะครับพี่น้องครับฟังบรรยายกันมานานแต่ถ้าหากไม่ผ่านในเรื่องราวของอะกีดะห์อัลลอฮ์ไม่รับนะครับ1อะกีดะห์เราต้องถูกผมไปบรรยายที่ไหนก็แล้วแต่จะพูดเรื่องใดก็แล้วแต่ผมต้องแวะในเรื่องของอะกีดะห์เพราะนี่คือฐานถ้าอะกีดะห์เรามันไม่มั่นคงถ้าอะกีดะห์เราเหมือนกับต้นสนนะพี่น้องครับเหมือนใบสนนะพอเวลาลมมาพัดไปพัดมาไม่นิ่งพี่น้องรู้ไหมครับว่าอัลลอฮ์จะรับการงานของคนนะประเด็นแรกประการแรกอัลลอฮ์ดูก่อนนะอะกีดะห์ถูกหรือเปล่าถ้าอะกีดะห์ถูกอัลลอฮ์ดูประการถัดมาอิตบะอ์ในซุนนะห์ปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าถ้าปฏิบัติตามในซุนนะห์ของท่านนบีประการที่3ต่อมาครับเวลาทําอามัลอิบาดะห์ท่านตะกับบทไหมเวลาท่านทําอามัลอิบาดะห์ต้องการรับคําชมจากคนอื่นๆหรือไม่ถ้าต้องการรับคำชมจากคนอื่นอัลลอฮ์ไม่รับการงานของท่านแล้วอัลลอฮ์จะคว่ำหน้าพวกท่านแล้วโยนลงเหวนรกนี่คือฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นประเด็นแรกอะกีดะห์ต้องถูกอะกีดะห์ต้องถูกในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ของพวกเรากี่มากน้อยแล้วครับพี่น้องพอเวลาเรียนเรื่องราวของศาสนาพอเวลาเรียนเรื่องราวในซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางทีบางครั้งเราลืมที่จะนึกถึงอะกีดะห์นึกถึงการศรัทธาการอีหม่านพี่น้องครับถามแล้วตอบพร้อมกันนะฮะถ้าใครทราบญิบรีลน่ะญิบรีลคือใครเงียบญิบรีลคือมลาอิกะห์มึงแก๊สนะญิบรีลคือมาลาอิกะคือหัวหน้าของบรรดามาลาอิกะญิบรีลมหานบีประเด็นแรกที่ญิบรีลถามพูดคุยกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือเรื่องอะไรครับเรื่องราวของอีมานเรื่องราวของการอีมานมาถึงเนี่ยมานั่งเข่าชนเข่ากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยส่งซอฮาบะห์ไปตามเมืองต่างๆไปเผยแผ่เช่นนบีส่งซอฮาบะห์ไปที่เยเมนนบีบอกว่าถ้าหากว่าเจ้าไปเจอพวกคนต่างๆเหล่านั้นประเด็นแรกเจ้าจะสอนอะไรพวกเขานบีบอกกับซอฮาบะห์นะครับซอฮาบะห์บอกประเด็นแรกประการแรกฉันต้องทำให้เขารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเขารู้จักอัลลอฮ์ประเด็นต่อมาเรื่องการละหมาดเรื่องการซะกาตการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนจะตามมาเพราะฉะนั้นประเด็นแรกเรื่องราวของอะกีดะห์วันนี้เราต้องมั่นคงในเรื่องราวของอัลลอฮ์แล้วพี่น้องครับทราบไหมครับว่าวันนี้มุสลิมเราบางคนเสียอะกีดะห์ยูซุฟบางคนอะกีดะห์ไปแล้วครับอันเนื่องมาจากว่าไปเชื่อเหมือนกับพี่น้องต่างศาสนิกเขาหลายคนไหมครับหลายคนมังแก๊สบอกว่าวันนี้มาจากโคราชอยากจะได้ยินของที่มันชัดเจนว่าถ้าหัวข้อแบบนี้แล้วก็เอาดีอัลฮัมดุลิลละห์บางบีบอกคนอื่นเขาไม่จัดบรรยายเรื่องหัวข้อแบบนี้ไม่เป็นไรผมขอจัด
ไอ้ผมหน้าที่อามานะของผมผมก็ต้องพูดและประเด็นแรกนั่นคือเรื่องราวของอะกีดะห์เพราะหลักความเชื่อของพวกโรมันเนี่ยพี่น้องรู้ไหมครับการเปลี่ยนแปลงเดือนเปลี่ยนแปลงวันเปลี่ยนแปลงเดือนเปลี่ยนแปลงวันเขาจะมีเทพเจ้าของพวกเขาเทพเจ้าของพวกเขาก็คือชื่อในเดือนต่างๆพี่น้องครับ January เดือนอะไรมกราพวกโรมันเขาก็จะบูชาเทพเจ้าด้วยกับการแต่งเนื้อแต่งตัวศัพท์เดิมๆพี่น้องครับซีซ่าซีซ่าตรงนี้คือกษัตริย์โรมันในอดีตกาลนะครับได้เปลี่ยนแปลงให้ January นั้นเป็นเดือนมกราคมเดิมๆเขาจะเรียกว่า Januarius พี่น้องพอเวลาได้ยินแบบเนี้ย Januarius Hilarius Nastopilus อะไรพวกเนี้ยนะมันจะเกี่ยวเนื่องกับพวกโรมโบราณพวกกรีกโบราณเพราะฉะนั้นเขามีหลักความเชื่อที่ว่าถ้าหากว่า January มาถึง January นะคือ Janus Janus คือเทพเจ้าที่พวกเขาบูชากันพอเวลาเดือนนี้มาถึงจะต้องมีการเฉลิมฉลองจะต้องมีการแต่งเนื้อแต่งตัวจะต้องมีของขวัญจะต้องทำนู่นทำนี่เพื่อเป็นการบูชาเทพเจ้าของพวกเขาเพื่อเป็นการบูชาเทพเจ้าของพวกเขาแล้วถามว่าถ้าหากว่ามุสลิมคนหนึ่งคนใดไปยึดถือไปปฏิบัติไปเรียนแบบคนต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับด้วยความเคารพเราพูดกันถึงเรื่องหลักอะกีดะห์เราพูดกันถึงเรื่องหลักศรัทธาวันนี้เราต้องสอนเราต้องบอกกล่าวกับบรรดาเยาวชนของพวกเราให้รู้จักในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ว่าสนุกกันอย่างเดียวพอเวลาสนุกกันอย่างเดียวนะจริงไหมครับที่พวกเขาสนุกจริงปฏิเสธไม่ได้แต่พี่น้องด้วยความเคารพละกุ้มดีหนูกุ้มวาลียาดีนเมื่อฐานมันคือเรื่องราวของอะกีดะห์ฉะนั้นเรื่องของเขาเขาจะปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่อันนั้นมันคือสิทธิ์ของเขาแต่ถามว่าเราจะต้องอพยพออกไปจากประเทศนี้หรือเปล่าไม่ใช่พี่น้องการใช้ชีวิตของมุสลิมเรานะพี่น้องครับด้วยความเคารพเพียงแค่เราแยกฐานให้ออกนะว่าอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกับอะกีดะห์อะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกับอิบาดะห์แน่นอนที่สุดแหละถ้าแยกออกนั่นเราอยู่ได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสังคมใดก็แล้วแต่เหมือนกันต่อให้เราไปอยู่ในสังคมของพี่น้องต่างศาสนิกหมดเลยแต่ฐานของเราคือหลักความเชื่อต่ออัลลอฮ์ฐานของเราคือการที่เราเชื่อต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็อยู่ได้พี่น้องเพราะเราเชื่อต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเราต้องแยกให้ออกว่าถ้าใครไปอยู่ในฐานนี้นั่นหมายความว่าเขากำลังบูชาเทพเจ้าของพวกโรมันในอดีตกาลเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเวลาที่เราถูกถามว่าเอ๊ะทำไมมุสลิมเราเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับเทศกาลปีใหม่เนี่ยไม่ได้พี่น้องครับตอบไปนะตอบพวกเขาไปที่มาถามแต่ไม่ใช่ว่าไปพูดกระโชกโคกห้าวแบบที่ผมกำลังพูดกับท่านพี่น้องไม่ใช่ต้องพูดกับเขาดีๆอธิบายกับพวกเขาดีๆหรืออาจจะมีพี่น้องมุสลิมเราบางคนที่อาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมอ่ะนี่ฟาติมะเรานะไปร่วมกับพวกเขาไม่ได้ฐานที่หนึ่งพี่น้องครับเพราะเป็นการลอกเลียนแบบพวกเขานั่นเองผมบอกแล้วนะฐานเดิมๆแล้วมันมาจากหลักอะกีดะห์มันมาจากการบูชาเทพเจ้าถ้าหากเรายังดื้อเรายังดึงแน่นอนที่สุดแล้วครับเราคือคนที่ไปลอกเลียนแบบพวกเขาเองนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ใกล้ๆวันกิยามะห์เนี่ยพี่น้องครับใกล้ๆวันกิยามะห์มุสลิมเราอะนะจะปฏิบัติเหมือนกับคนอื่นๆน่ะเลียนแบบคนอื่นๆคืบต่อคืบศอกต่อศอกใช่ไหมบังแกคืบต่อคืบศอกต่อศอก
พอเวลาพี่น้องต่างศาสนิกเขาจะทำอะไรแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่มุสลิมเราเนี่ยต้องเอี่ยวด้วยพี่น้องครับถามพูดคุยให้พี่น้องได้ฟังในอดีตการเนี่ยพี่น้องครับ 4-5 เดือนที่ผ่านมา 4-5 เดือนที่ผ่านมามีการเดินขบวนพาเหรดเรียกร้องสิทธิพี่น้องต่างศาสนิกเขานั้นทำไมอ่ะเรียกร้องสิทธิในเรื่องราวของชายรักชายได้หญิงรักหญิงได้สิทธิเสรีภาพได้เพราะฉะนั้นพี่น้องเราทางภาคใต้เดินพาเหรดบ้างครับพี่น้องเดินพาเหรดเรียกร้องในเรื่องราวของสิทธิเสรีภาพบ้างสิทธิเสรีภาพพี่น้องถามนิดหนึ่งถ้าคนอะกีดะห์ดีๆนะอัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดตรัสเพียงแค่อายะห์เดียวคนที่สมองดีๆนะครับคนที่เขาอยู่กับอัลลอฮ์คนที่เรามีหลักความเชื่อดีๆนะเพราะอัลลอฮ์พูดอัลลอฮ์ตัดเขาฟังหมดแหละครับพี่น้องแต่พอเวลาที่คนนะมีจิตใจที่ต้องการจะเอาอารมณ์เป็นใหญ่ต้องการจะเอาความรู้สึกเป็นใหญ่และพอเวลาได้ยินคำดำรัสของอัลลอฮ์คำดำรัสของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องราวของหลักเกณฑ์หลักการที่มาจากศาสนาในเรื่องราวของฮุกมที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ฮุกมที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้ามันไม่ตรงกับใจเขาก็ไม่เอาด้วยแล้วเขาไม่เอาจริงๆไม่งั้นมันจะมีการเดินพาเหรดเรียกร้องในเรื่องราวของสิทธิเสรีภาพเรื่องราวของเพศทางเลือกหรอครับเพราะฉะนั้นนี่มันคือความเป็นจริงแล้ว 2-3 วัน 4-5 วันหรืออาทิตย์ที่ผ่านมาคลิปว่อนเน็ตว่อนโซเชียลเน็ตเวิร์คครับพี่น้องมีคนที่บอกว่าเป็นมุสลิมเชื่อต่ออัลลอฮ์มีคนที่บอกว่าเชื่อต่อท่านนบีมีคนที่บอกว่าเชื่อต่ออัลกุรอานมีคนที่บอกว่าเชื่อต่อหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงเพศแหละพอทำไมอ่ะไปเรียกร้องทำไมถึงเรียกร้องก็ต่างศาสนิกเขายังทำได้และทำไมเราจะทำไม่ได้ครับบังแก๊สหลักการแค่นี้เองนะเขาคิดแค่นี้เองแล้วคนเนี่ยเขาก็รู้นะหรือผมพูดว่ากลุ่มต่างๆเหล่านี้ที่มีมุสลิมอยู่ด้วยเขารู้ในหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามเพราะเขารู้ว่าเขาต้องละหมาดเขารู้ว่าเขาต้องถือศีลอดเขารู้ว่าเขาต้องเป็นคนดีของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยฉันก็เป็นคนดีของอัลลอฮ์แต่ฉันเพียงแค่เปลี่ยนแปลงเพศสภาพของฉันเท่านั้นเองอย่ามาว่ากันสิเริ่มมีเรื่องราวแบบนี้กันเกิดขึ้นแล้วอย่ามาว่ากันสิเพราะฉะนั้นปล่อยให้มันเป็นเรื่องระหว่างฉันกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับด้วยความเคารพนะผมพูดโดยภาพรวมเรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับฮุกกลมของเรื่องราวศาสนาถ้าเจอสิ่งผิดพี่น้องครับเราจะนั่งแล้วก็มาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์เราจะนั่งกันอยู่แบบนี้เหรอครับบังแก๊สถ้าเจอในสิ่งผิดอ่ะเพราะนบีบอกว่าอุซูลข้อหนึ่งนะอุซูลข้อหนึ่งที่มันเป็นฐานของความเป็นอิสลามฐานของความเป็นมุสลิมนั่นคือฮะดีษที่ว่าอัดดีนุนนาซีฮะศาสนาคือการตักเตือนศาสนาคือการตักเตือนเพราะฉะนั้นมุสลิมเรานะพี่น้องครับอิสลามที่อยู่ได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้อย่าไปไหนนะมึงแก๊สนะไอตอนเข้ามาเนี่ยบอกเดี๋ยวจะอยู่ข้างๆอาจารย์อย่าไปไหนเชียวนะดังไกลหน่อยไม่เป็นไรดังไกลหน่อยลืมเลยอัลลอฮ์อะดีนุนนาซีฮะศาสนาคือการตักเตือนเราตักเตือนเนี่ยตักเตือนกันด้วยกับฐานที่เราเป็นมุสลิมด้วยกับฐานที่เรานั้นนับถือศาสนาอิสลามด้วยกับฐานที่เรามีอัลลอฮ์มีรอซูลเป็นแบบฉบับของพวกเรา
ถ้าหากว่าเราเจอสิ่งผิดพี่น้องด้วยกับความสามารถของเราที่เรามีความสามารถเราต้องบอกกล่าวตักเตือนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะพี่น้องและไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าสังคมเราอยู่ด้วยกับไม่มีการตักเตือนพี่น้องครับอิสลามไม่มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เพราะอิสลามเราอยู่ได้ด้วยกับการตักเตือนดูสิอัลลอฮ์บอกกุนตุมเหล่าบรรดาซอฮาบะห์คอยรออุมมะตินเป็นประชาชาติที่ดีเลิศเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเป็นประชาชาติที่ดีเลิศอุคริจัตลินนาสที่ถูกอุบัติขึ้นมาให้เกิดขึ้นมาให้กับเหล่าประชาชาติอื่นๆได้แลเห็นให้กับพวกมุชริกีนได้เห็นให้กับต่างศาสนิกในยุคสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะฮูดและนะซอรอได้แลเห็นว่าตัวอย่างประแห่งประชาชาติคือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์แล้วฐานในการเป็นซอฮาบะห์เป็นประชาชาติที่ดีคืออะไรอ่านต่อไปครับพี่น้องพอเวลาเราจะไปพูดว่ามุสลิมคือประชาชาติที่ดีเลิศเราต้องอ่านต่อไปด้วยเงื่อนไขมันคืออะไรตะพรอะไรนะช่วยกันอ๋อช่วยกันนึกฐานคือการตักเตือนไงล่ะตะมูรูนบิลมารุฟอัลลอฮ์บอกก็อันเนื่องว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นสั่งใช้กันในเรื่องของความดีวะตันฮาวนาอานิลมุนกัรและยับยั้งห้ามปรามกันในเรื่องราวของความชั่วนี่คือฐานผมบอกสังคมมุสลิมเราจะเอาอิสลามที่บริสุทธิ์ต้องมีการบอกกล่าวตักเตือนมีนาซีฮัตแม้ว่าจะเป็นวงเล็กๆหรืออาจจะในสังคมครอบครัวของเราก็ดีเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้จะต้องมีการตักเตือนเพราะนี่คือฐานถ้าไม่มีการตักเตือนไม่มีศาสนาครับและคนนั้นจะไม่มีศาสนาถ้าไม่มีการตักเตือนเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้ในฮุกมของการเปลี่ยนสภาพเพศเราบอกเขาได้ถ้าบอกไปแล้วปฏิกิริยาของเขาจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าหากพูดไปมันจะมีเรื่องพี่น้องถ้าหากบอกไปเขาจะสวนหรืออาจจะมีปฏิกิริยาที่มันไม่ดีเกิดขึ้นพี่น้องครับเราต้องมีสื่อที่จะทำให้เขานั้นรู้ให้ได้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสาปแช่งคนที่ไปเรียนแบบผู้หญิงหรือผู้หญิงที่มาเรียนแบบผู้ชายนี่ขนาดว่าคนที่ไปเรียนแบบผู้หญิงคนที่ไปเรียนแบบผู้ชายนะวันกิยามะฮ์อัลลอฮฺไม่มองนะครับแล้วถ้าคนเปลี่ยนสภาพไปเลยอะตบพรถ้าคนเปลี่ยนสภาพไปเลยยาว่าไงนี่เพื่อนผมนะครับฮะนั่นคือการสาปแช่งจะนำไปสู่เขาแล้วพี่น้องและการสาปแช่งนั้นไม่ได้มาจากใครเพราะเราไม่มีสิทธิ์แต่สิทธิ์ตรงนี้อยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอย่าเรียกร้องอะไรที่มันขัดกับหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามและอย่ามาพูดว่าทำไมเราอยู่ในเมืองไทยต่างศาสนิกเขาจัดได้เราก็ต้องจัดได้บางคนบอกงี้ก็เขาก็ทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้ก็เราอยู่ในเมืองไทยพี่น้องครับก็ผมบอกแล้วไงล่ะหนึ่งที่จัดไม่ได้ทำไม่ได้ยุ่งเกี่ยวไม่ได้เพราะฐานมันผิดอะกีดะห์ฐานมันคือชิริกฐานมันคือความชั่วอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าคนที่ทำชิริกแน่นอนที่สุดแล้วครับอัลลอฮ์จะไม่อภัยโทษให้กับคนหนึ่งคนใดนะโดยเฉพาะในเรื่องราวของชิริกถ้าหากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์แล้วก็บาปอื่นๆน่ะอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้แต่เรื่องของชิริกอัลลอฮ์ไม่ให้เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องสอนลูกสอนหลานเราและด้วยกับประการต่อมามันตะชับบะฮะบิกอมินฟะฮุวะมินฮุมใครก็แล้วแต่ไปเรียนแบบพฤติกรรมของกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดก็แล้วแต่นบีบอกว่านั่นแหละเขามาจากกลุ่มชนนั้นไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยพี่น้องครับด้วยความเคารพเราเป็นมุสลิมฐานของเราคือการเชื่อต่ออัลลอฮ์ฐานของเราคือการตามซุนนะกิจวัตรประจำวันที่มาจากท่านนบีซุนนะของท่านนบีเราต้องยึดถือเราต้องนำสู่การปฏิบัติเวลาที่เรารู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันขัดใจเราผมบอกนะพี่น้องคิดง่ายๆคนนะที่อยู่ตรงเนี้ยนะ
สมมุติว่ามีปัญหาหนึ่งปัญหาใดก็แล้วแต่ที่แต่ละคนเห็นไม่ตรงกันบางคนบอกอาจารย์มันก็น่าจะไปได้อาจารย์บางคนมันก็น่าจะได้เหมือนกันความน่าจะไม่ใช่แต่ความจริงคือเราจะต้องปรับหัวจิตหัวใจของเรานั้นไปสู่อิสลามสิครับความจริงนั้นคือพวกเรานั้นจะต้องยึดถือและนำหัวจิตหัวใจของพวกเราไปสู่การเชื่อต่ออัลลอฮ์และการปฏิบัติต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมบอกฮุกมใดมาก็แล้วแต่ถ้าคนเราคิดแบบนี้พี่น้องครับความเป็นอิสลามของเรามันจะเด่นชัดขึ้นในทุกอนูแม้ว่าเยาวชนคนนั้นเขาจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เขาก็จะไม่ทิ้งความเป็นอิสลามเพราะฉะนั้นประการแรกมันเป็นของเขาเรื่องราวของฐานที่จะบูชาเทพเจ้าและถ้าเราไปเรียนแบบเขาพี่น้องเราก็จะไปเหมือนเขานั่นเองประการต่อมาการเข้าร่วมนั้นเป็นประเภทหนึ่งของการไม่เป็นไรผมบอกแล้วน้องแก๊สนะอย่าไปไหนนะเริ่มใกล้เข้ามาแล้วเมื่อกี้อยู่ตรงนู้นเมื่อกี้มาตรงนี้ฐานที่สองพี่น้องครับการรักคนที่เป็นต่างศาสนิกการใช้ชีวิตนะอยู่ในโลกดุนยาแห่งเนี้ยมันต้องมีอยู่แล้วแหละในการที่เราจะคบค้าสมาคมกับเพื่อนของเราที่เป็นต่างศาสนิกพี่น้องด้วยความเคารพอุซูลข้อหนึ่งนะอัลวะละวัลบะระวะละคืออะไรวะละคือความสนิทความรักความสนิทความรักชอบคอกันไปไหนไปกันบะเราะห์คืออะไรบะเราะห์ถ้าแปลตรงตัวคือความบริสุทธิ์ความเป็นอิสระไม่ยุ่งเกี่ยววะละคือความรักพี่น้องเคยได้ยินหะดีษบทหนึ่งไหมครับที่นบีบอกว่า7จำพวกที่จะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์1ใน7นั่นคือคนที่เขารักกันเพื่ออัลลอฮ์และโกรธเกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์เกลียดกันเพื่ออัลลอฮ์ชีวิตของเขาในวันกิยามะห์ถ้าฐานอะกีดะห์เขาถูกนะและปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีไม่มีการตะกับบทไม่มีการริยะไม่มีการซุมอะห์ไปในวันกิยามะห์เขาจะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์อย่างแน่นอนนบีพูดถึงความรักตรงเนี้ยพี่น้องนั่นคือการรักในฐานที่เรานั้นมีหลักอะกีดะห์เดียวกันเราต้องรักพวกพ้องของเรามุสลิมเราที่มีฐานในอะกีดะห์เดียวกันนี่คือเบื้องต้นเพราะฉะนั้นถ้าคนละอะกีดะห์ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปเอาน้ำกรดสาดหน้าเขานะและไม่ใช่ว่าเราจะไปด่าประณามเขาไม่ใช่และฐานอะกีดะห์ในเรื่องนี้หมายถึงว่าเชื่อไม่เหมือนกันโดยเด็ดขาดเพราะเราเชื่อต่ออัลลอฮ์แต่พวกเขาเชื่อเทพเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับถ้าเป็นมุสลิมกับมุสลิมเราต้องมีความรักตรงนี้แต่ถ้าหากเราเป็นมุสลิมแต่มีพี่น้องของเราที่เป็นต่างศาสนิกพี่น้องของเราที่เป็นต่างศาสนิกไปเชื่อในเรื่องราวของการบูชาเทพเจ้าอื่นพี่น้องถามเราน่ะมุสลิมชัดเจนเขาต่างศาสนิกชัดเจนถามว่าคบกันเนี่ยได้ไหมแก๊สได้ไหมครับใครว่าไม่ได้บ้างคบได้ไหมได้พี่น้องไม่มีปัญหาในการคบตรงนี้พี่น้องครับต้องแยกให้ออกนะถ้าเป็นต่างศาสนิกถ้าเป็นกาเฟตแบบฮาร์บี้กาเฟตที่เหมือนกับว่าไม่ใช่เหมือนหรอกคือความจริงอ่ะเขาต้องการที่จะใส่ร้ายประณามอิสลามต้องการที่จะเข่นฆ่าพี่น้องมุสลิมถ้าเจอมุสลิมแล้วก็ให้ตีมุสลิมก่อนพี่น้องเคยได้ยินไหมถ้าเจองูกับแขกอ่ะให้ตีแขกก่อนถ้าสมมติว่ามันมีคำพูดถากถางมันมีการที่เขาเรียกว่าเรียกร้องไปสู่ศาสนาอย่างนี้เขาเรียกว่าฮาร์บี้แล้วมันจะเป็นการปะทุไปซึ่งสงครามไอ้แบบเนี้ยพี่น้องพยายามเลี่ยงที่จะไม่คบกับคนแบบนี้แล้วเขาก็คงไม่คบกับเราหรอกทำไมอ่ะเพราะเขาไม่ชอบ
ถูกต้องไหมอย่างก่อนหน้านี้พี่น้องครับมีพระเหยียบกุรอานถูกต้องไหมเอาแหละพี่น้องครับในส่วนนั้นมันชัดเจนเข้าใจไหมเนื่องมาจากมันมีเหตุเขาทำแบบนั้นเอาแหละพี่น้องครับแต่ต่างศาสนิกที่เขาดีกับเรามีไหมมีปฏิเสธไม่ได้อยู่ข้างบ้านข้างเรือนกันเนี่ยบางทีบางครั้งน่ะเขาซื้อส้มมาให้เรารับหรือไม่รับบังแลบอกมันไม่มีตาฮาลาลรับได้ไงรับหรือไม่รับส้มนี่ต้องมีตาฮาลาลไหมบางคนนี่จะเอาตาฮาลาลนี่นำหน้าเลยนะเดี๋ยวก็สลักที่มันแกว่าฮาลาลซะหรอกนะพี่น้องครับถ้าผลไม้ที่มันไม่ได้มีสารเคมีไม่ได้มีอะไรมาเจือปนภาชนะที่ใส่มาไม่ได้เปื้อนสิ่งฮารามพี่น้องครับรับไปเถอะสินน้ำใจของเขาที่เขาให้กับเราพอถึงเวลาเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเรามีน้ำจิตน้ำใจให้กับเขาใช่ไหมครับพอเวลาถึงเวลาที่เรานั้นจะไปสมมุติจะออกเดินทางไปต่างจังหวัดวันชัยสมมุติชื่อวันชัยวันชัยเดี๋ยวยังไงก็ฝากบ้านด้วยนะดูแลนิดนึงฝากนิดนึงนะครับเอาละวันชัยในด้วยกับการสนิทสนมกับเราไม่เคยด่าอิสลามไม่เคยด่ามุสลิมไม่เคยก่อปะทุในเรื่องที่มันจะไปสู่ความอาฆาตแค้นซึ่งกันและกันระหว่างศาสนาแบบเนี้ยไม่ใช่ปัญหาแล้วพอเวลาเรากลับมาจากต่างจังหวัดเราก็ซื้อข้าวซื้อของมาฝากเขาไอ้แบบนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ประเด็นนะพี่น้องบางคนแยกไม่ออกนะถ้าสมมุติว่าพี่น้องต่างศาสนิกของเราจัดงานวันเกิดจัดงานปีใหม่อยู่ข้างบ้านเราเนี่ยบังแลถามนะไปได้หรือไม่ได้จะไปเอาน้ำใจไหมต้องมีน้ำใจไหมเป่าเค้กไม่ต้องนะพี่น้องนะเพราะเรารู้แล้วว่าฐานตรงนี้คือหลักความเชื่อมันผิดในเรื่องราวของการบูชาเทพเจ้ามันผิดในเรื่องราวของการที่ไปเชื่อเจ้าอื่นนอกจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูลาตัตตะคิซุลยะฮูดาวันนอซารอเอาลิยาบรรดาคนที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายคนที่อามะนูคนที่ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและตัตตะคิซุลยะฮูดาวันนอซารออย่าได้ยึดเอาชาวยะฮูดและนอซารอเป็นมิตรรักใครอย่าในฐานตรงนี้คือฐานอะไรในฐานตรงนี้คือฐานอะไรพี่น้องครับในฐานในเรื่องราวของหลักความเชื่อถ้าสมมุติว่าต่างศาสนิกดีๆพี่น้องเข้าใจกันในเรื่องราวของศาสนาอยู่ในสังคมวัดพระหัวธนะทำได้ไอ้แบบนี้ไม่มีปัญหาเขาก็อยู่กับเราเราก็อยู่กับเขาเพียงแค่ว่าต้องแยกในเรื่องราวให้มันชัดเจนถ้าเรื่องที่เกี่ยวกับอะกีดะห์เราขอไม่ยุ่งเรื่องราวที่เกี่ยวกับฮาลาลฮารอมเราขอไม่ยุ่งถ้าสมมุติว่าเขาเป็นคนต่างศาสนิกที่เป็นกาเฟตแบบฮัตบี้แบบนี้พยายามที่จะเลี่ยงเข้าใจนะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายถ้าเป็นฐานของหลักความเชื่ออย่าไปให้ความรักตรงนี้ความสนิทตรงนี้กับเขามันต้องมีช่องว่างขนาดว่ามุสลิมกันเองอะนะพี่น้องฐานของมุสลิมเราต้องรักกันฐานของมุสลิมเราต้องมีวาระให้กันและกันแต่เมื่อมุสลิมคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่ทำในเรื่องที่มันผิดทำในเรื่องที่มันไม่ถูกต้องพี่น้องครับไอ้เรื่องที่ผิดตรงนั้นน่ะเรื่องที่มันไม่ถูกต้องตรงนั้นน่ะบังแก๊สไปร่วมได้ไหมไม่ได้ห้ามนะพี่น้องนะห้ามที่จะไปร่วมในความผิดของเขาแม้กระทั่งพี่น้องครับผมยกทุกเวทีญาติของเราแต่งงานญาติของเรานี่แต่งงานพี่น้องครับยกตัวอย่างให้ผมฟังหน่อยนะอะไรบ้างที่ฮารามในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยหลักความเชื่อนี่แน่นอนที่สุดข้างคืนข้างแรมต้องดูอาตอนนั้นต้องขอดูอาตอนนี้แบบนี้แน่นอนชัดเจนประการต่อมาในการใช้ชีวิตของพวกเราเนี่ยเรื่องดอกเบี้ยฮารามชัดเจน
เรื่องของสุนัขเรื่องของหมูเรื่องของกินซิอันนั้นชัดเจนเรื่องของเลือดชัดเจนพี่น้องครับถามว่ามุสลิมเราจะแยกว่ามุสลิมได้หรือมุสลิมไม่ได้พี่น้องครับบางทีบางครั้งมันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นนะมุสลิมเราไม่ใช่อะไรก็ได้โดยเฉพาะในเรื่องราวของสังคมเราต้องชัดเจนชัดเจนในเรื่องราวของความถูกต้องชัดเจนในเรื่องราวของความผิดโดยเฉพาะเรื่องราวของหลักความเชื่อและโดยเฉพาะเรื่องที่เขาจะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกคนอื่นเขาก็ทำกันมันต้องชัดเจนผมยกทุกเวทีผมบอกว่าถ้าหากว่าบ้านญาติของเรานั้นแต่งงานหลานสมมติว่าบ้านพี่ชายผมสมมติแต่งงานปรากฏว่าเช่าลำโพงมานี่เต็มไปหมดเลยลำโพงนี่เต็มเลยถามว่าเช่ามาเพื่ออะไรเปิดเพลงเปิดเพลงพี่น้องครับถามเรื่องราวของเสียงเพลงอ่ะบาปหรือไม่บาปผิดหรือไม่ผิดเรื่องราวของเสียงเพลงผิดนะครับบาปนะครับเสียงเพลงนี่พี่น้องครับเสียงเพลงนะพี่น้องเข้าใจคำว่าเพลงไหมครับเข้าใจไหมเพลงนี่ประกอบมาจากอะไรมาจอบมาจากดนตรีและดนตรีล่ะมันประกอบมาจากอะไรจากเสียงเสียงอะไรเสียงชัยตอนมีอะไรบ้างล่ะเสียงชัยตอนน่ะกีตาร์เอ่ยเปียโนเอ่ยนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเสียงของกีตาร์เป็นเสียงของเพลงเป็นเสียงของนู่นนี่นั่นอะไรจ๊ะพี่น้องครับด้วยความเคารพเราเข้าใจว่าเพลงนั่นแหละบาปและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกชัดเจนนะถ้าหากสมมุติว่าเราเนี่ยพบเจออายะห์อัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกเยาะเย้ยถูกถากถางไปบอกว่าไม่ใช่ปัญหาหรอกนี่แหละถูกต้องทั้งที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าฮารามไม่ใช่ปัญหาหรอกถูกต้องทั้งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฮาลาลแต่คนต่างๆเหล่านี้ไปบอกว่าฮารามอัลลอฮ์บอกฮาลาลมันบอกฮารามอัลลอฮ์บอกฮารามมันบอกฮาลาลเปลี่ยนแปลงฮุกมของอัลลอฮ์เรื่องใหญ่ไหมเพื่อนเรื่องใหญ่และถ้ามีคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกคนอื่นๆเขาก็เปิดกันล่ะนี่ฟาติมาอัลลอฮ์บอกว่าฟาลาตะกออดูมาอาฮุมอย่าไปนั่งร่วมอยู่กับพวกเขานี่คำสั่งของใครพี่น้องคำสั่งของอัลลอฮ์อย่าไปนั่งร่วมอยู่กับเสียงเพลงห้ามพี่น้องไปดูในตัฟซีรนะครับอิบนุอับบาสอิหม่ามอิบนุจารีดอัตตับบะรีอธิบายเอาไว้ตรงกันตรงเนี้ยคือเรื่องราวของความฮารามเริ่มต้นตั้งแต่ชิริกเริ่มต้นตั้งแต่บิดอะห์เริ่มต้นตั้งแต่ของฮารามในทุกสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าฮารามอย่าไปนั่งร่วมอยู่กับพวกเขาเพราะการไปนั่งร่วมนั่นถือว่าเป็นพยานนั่นถือว่าเป็นพยานและเราจะไปเป็นพยานในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องหรอครับด้วยความเคารพเราไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมในเรื่องราวของความฮารามความผิดตามหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามอยู่แล้วพี่น้องครับผมพูดและรณรงค์มานานนะอันใดที่ผิดนั่นคือต้องมาจากอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์บอกผิดนั่นคือผิดถ้าหากอัลลอฮ์บอกถูกต้องนั่นคือถูกต้องถ้าหากอัลลอฮ์บอกถูกต้องแต่มนุษย์บอกผิดนั่นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนั่นคือถูกต้องเพราะอัลลอฮ์บอกถูกต้องแต่ถ้าหากอัลลอฮ์บอกฮารามแต่ถ้ามนุษย์บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรถูกไม่เป็นไรหรอกฮารามหรือถูกต้องยังไงมันก็ฮารามเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฮารามเพราะฉะนั้นเรื่องราวของเสียงเพลงฮารามอะกีดะห์ก็ผิดแล้วไปยุ่งไปผสมไปเป็นพยานในเรื่องราวของเสียงเพลงอีกต่างหากเนี่ยพี่น้องทุกวันเนี่ยมุสลิมเราเยอะพี่น้องครับด้วยความเคารพนะครับนี่หวังดีจริงๆจัดงานอะไรกันก็แล้วแต่นะจัดงานอะไรกันก็แล้วแต่มุสลิมเราต้องเอาเสียงเพลงไปไกลๆครับมุสลิมเราต้องเอาเสียงเพลงไปไกลๆทำไมอ่ะเพราะเสียงเพลงมันฮารามและเราต้องเลี่ยงในการที่จะไปยุ่งเกี่ยวไปฟังไปนู่นนี่นั่นในเรื่องราวของเสียงเพลง
และด้วยกับอามานะในความเป็นคนรู้เรื่องราวของศาสนาอิสลามถ้าหากคนหนึ่งคนใดไปพบเจอในสิ่งที่มันเป็นของฮารามเราต้องพูดนะครับเพราะเบื้องต้นนะฐานคือห้ามไปอยู่ร่วมในงานนั้นห้ามไปอยู่ร่วมในงานนั้นอัลลอฮ์บอกพี่น้องจดนะครับใครสงสัยเปิดซูเราะตุนนิซาอายะห์ที่140อายะห์ที่140พี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าถ้ากุรอานของอัลลอฮ์ถูกเยาะเย้ยถูกถากถางฟะลาตักอูดูมาอะฮุมอย่าไปนั่งรวมอยู่กับพวกเขาห้ามโดยเด็ดขาดคำวะละวัลหะดีษในซูเราะห์ลุกมานคืออะไรสิ่งไร้สาระคือเสียงเพลงนี่ชัดเจนเอากุรอานมาอธิบายกุรอานเมื่อละวัลฮะดีษคือเสียงเพลงอัลลอฮ์บอกอย่าไปนั่งร่วมอยู่กับความผิดนั่นหมายความว่าสถานที่ใดเปิดเพลงเราก็ห้ามไปร่วมอยู่กับสถานที่นั้นยกเว้นกรณีเดียวพอไปถึงก็ไปทำอะไรชักปักไปถึงนี่ชักปักเลยครูฮัสซันวิ่งใครวิ่งฉันไม่อยู่หรอกนะไม่เอานะบังจะไปชักปักก็เอาเถอะแล้วไม่ต้องมาชวนกันเพราะฉะนั้นพี่น้องด้วยความเคารพว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องพูดตามชัดเจนตามตัวบทอัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือฐานของอัลวะลาวัลบะรอมุสลิมกับมุสลิมแต่ในการที่เขาทำผิดเขาพ้นจากความเป็นมุสลิมไปหรือยังพ้นหรือยังไม่พ้นยังไม่พ้นเขายังเป็นมุสลิมอยู่นะพี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้นะเรายังคบกับเขาได้ไหมได้แต่ไอ้ฐานแห่งความผิดของเขาอ่ะไม่ใช่ว่าเราไปยอมรับเราในทางตรงกันข้ามเราต้องเตือนนี่คือฐานที่สองเพราะฉะนั้นการเปิดเพลงในเทศกาลต่างๆฐานข้อแรกคือเรื่องราวของชิริกฐานข้อที่สองคือมีสิ่งที่บาปะปนอยู่ในสถานที่แห่งนั้นเพราะฉะนั้นห้ามมุสลิมไปร่วมโดยเด็ดขาดไปได้กรณีเดียวต้องไปเตือนและต้องเป็นผลด้วยนะต้องเป็นผลด้วยทีนี้ว่าผลลบผลบวกอัลลอฮุอะลัมนะครับอะไรนะฮะผลหรือแผลไม่รู้นะใครจะไปก็ไปนะไอ้ผมก็ขอพูดอย่างนี้แหละเพราะมันจะมีผลเสียมากกว่าผลดีพี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยต่อมาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายวันรื่นเริงของเรามีกี่วัน2วันอันนี้เข้าใจง่ายชัดเจนนบีเดินทางไปที่เมืองมะดีนะห์พอไปที่เมืองมาดีนะห์นบีก็ไปเห็นอ้าวนี่เฉลิมฉลองอะไรกันอยู่เนี่ยใช่ไหมเฉลิมฉลองอะไรกันอยู่คนต่างๆเหล่านั้นที่เฉลิมฉลองกันก็บอกว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นวันที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยยะฮิลียะห์แล้วพอหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้เปลี่ยนวันรื่นเริงของมุสลิมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปลี่ยนวันรื่นเริงของมุสลิมให้ไปเป็นวันอีดิลฟิตรีและอีดิลอัดฮาอีดเล็กและอีดใหญ่วันรื่นเริงของมุสลิมมีกี่วันนะเอากี่วันนะสองวันมีสองวันเท่านั้นนั่นคืออีดเล็กกับอีดใหญ่เท่านั้นนี่อันนี้เข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นพี่น้องวันรื่นเริงของอิสลามเน้นและย้ำที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นั่นคืออีดเล็กและอีดใหญ่เท่านั้นเองประการต่อมาพี่น้องการไปร่วมงานต่างๆเหล่านี้การไปร่วมงานต่างๆเหล่านี้นะไม่ว่าจะเทศกาลอะไรก็แล้วแต่ที่ฐานของมันนั้นเริ่มต้นอันเนื่องมาจากเรื่องราวของชิริกเรื่องราวของความผิดความบาปความฮารามตามหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามการไปเข้าร่วมพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวัลละดีนาลายัชฮะดูนัซซูรและบรรดาผู้ที่ไม่เป็นสักขีพยานต่อความเท็จที่ซุบัยดะห์นี่ผมก็อธิบายไปแล้ว
เวลาที่เราไปร่วมงานพี่น้องครับนั่นคือการไปเป็นพยานเรื่องราวของความเท็จความเท็จในหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามพี่น้องครับซอฮาบะอธิบายหลักเกณฑ์หลักการตรงนี้นั่นคือเทศกาลของพี่น้องต่างศาสนิกเขาเทศกาลของพวกกุฟาร์มุชริกีนอัซซูตตรงเนี้ยการโกหกตรงนี้นั่นคือเทศกาลของพวกกุฟาร์มุชริกีนในยุคอดีตกาลและมันก็กินความจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ด้วยอัซซูตข้อที่2การไปร่วมไปเป็นพยานและไปบอกว่าไอ้เราน่ะไม่ได้เชื่อหรอกแต่ไปนั่นแหละไปเป็นพยานไม่ได้เชื่อหรอกแต่ไปไม่ได้เชื่อแล้วไปทำไมถูกไม่ถูกไม่ได้เชื่อหรอกไม่ได้เชื่อมันก็ไม่ต้องไปถูกไหมมึงแล้วเพราะฉะนั้นไม่เชื่อก็อย่าไปเพราะถ้าไปพี่น้องครับอิหม่ามต่างๆเกี่ยวกับการตัฟซีรบอกว่าซูดประการที่สองนั่นคือเรื่องราวของเสียงเพลงนั่นคือเรื่องราวของความฮารามความผิดบาปตามหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายไม่เป็นที่อนุญาตนะในการที่เราจะไปให้ของขวัญไปร่วมนะเอาละห้ามเด็ดขาดไม่เป็นที่อนุญาตในการที่เราจะมอบของขวัญต่างๆให้กับคนหนึ่งคนใดจากพวกเขาประเด็นน่ะคือว่าไอ้เราน่ะไปรับเขามาก่อนใช่มั้ยแล้วพอถึงเวลาเข้าปั๊บแหมไอ้เราน่ะคิดกันแล้วพอทีของเขาบ้างนี่เราจะไม่ให้มันก็ยังไงกันอยู่ไอ้เราก็ต้องให้เขาไปบ้างนำซ้ำพี่น้องในอดีตการที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าต่างศาสนิกเขาจัดกันข้างบ้านนะคนแขกเองนะจัดเองที่บ้านเลยพี่น้องแล้วก็เรียกคนนู้นเรียกคนนี้มาจับของขวัญอ๋อจับของขวัญจับของขวัญนี่ฐานคืออะไรพี่น้องพะนั้นรู้ไหมข้างในคืออะไรบางคนบอกเอ้ยก็มันไม่เกินร้อยนึงนี่มันไม่เกินร้อยนึงฮะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่500เด็กไม่เกินร้อยนึงพี่น้องครับเอาไอ้เกณฑ์ของเงินมาเป็นมาตรฐานน่ะได้ไหมถามว่าเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมไม่เห็นแล้วทำไมมันต้องเขย่าพอเวลาเขย่านี่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายมันชัดเจนไหมมันไม่ชัดเจนแล้วนี่มันเสี่ยงแล้วถ้าเป็นพี่น้องต่างศาสนิกเขาบอกว่าเอาใครดวงดีก็เอาได้ชิ้นใหญ่ไปถ้าใครดวงซวยหน่อยก็เอาลูกอมกูไปแล้วกันนี่บางคนบอกแบบนี้แต่ถามว่าฐานของมุสลิมไอ้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะพี่น้องปล่อยผ่านไปนะครับปล่อยผ่านไปการพนันการเสี่ยงทายนู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรต่างๆเหล่านี้สำหรับอิสลามของเรานั่นคือความต้องห้ามตามหลักเกณฑ์หลักการของอิสลามเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเทศกาลเนี่ยของใครได้คำตอบยังฮะของเขาของใครอะไรบางอยู่ไรบิ๊กของเขาเอาเร็วถ้าตอบได้เดี๋ยวขึ้นกระบะผมกลับฮะเอากลับอยู่แล้วเอากลับอยู่แล้วคนดีๆเราต้องไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นทวนนะเหตุที่ว่าไปร่วมไม่ได้ผมว่าพี่น้องเข้าใจง่ายนะเหตุที่ไปร่วมไม่ได้1ฐานของอะไรชิริกเขาไปบูชาเทพเจ้าของเขา2ฐานที่ไปร่วมไม่ได้นบีบอกว่ามันตะชับบะฮะบิกอมินฟะฮัวมินฮุมบุคคลใดที่ไปเรียนแบบชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดในเรื่องราวของหลักความเชื่อเขาก็เป็นชนกลุ่มนั้นแหละเหมือนเขานั่นแหละเราต้องการที่จะเป็นเหมือนเขามั้ยล่ะก็เราไม่เหมือนนบีบอกให้พวกเรานั้นคอลิฟุลมุชริกีนจริงอยู่ในหะดีษนี้พูดถึงเรื่องเขาว่าการต่างศาสนิกพวกยะฮูดนอซอรอนทำไมล่ะเขาตัดเขาแล้วเขาก็ไว้หนวดนบีบอกเราต้องแตกต่างและเราก็ต้องแตกต่างอันดับแรกนั่นคือเรื่องราวของอากีดะเรื่องราวของหลักความเชื่อเราต้องเปลี่ยนแปลงเราต้องอย่าไปยุ่ง1ฐานชิริกท้อง2ฐานของการเรียนแบบ3ฐานของสิ่งที่มันเป็นความผิดต่างๆที่อยู่ในงานต่างๆเหล่านั้นและสายและ4ฐานของการไปเป็นพยานอัซซูรตรงนี้ถ้าหากว่าเราไปร่วมกับเขา
ซูตตรงนี้นั่นคือการไปร่วมในเทศกาลต่างๆที่มันผิดตามหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามนั่นแหละเราไปเป็นพยานในเรื่องราวของความเท็จเราไปเป็นพยานในเรื่องราวของความชั่วจะจบแล้วส่งสัญญาณแล้วชะมานไม่เป็นไรนะครับละกุ้มดีหนูกุ้มวลียาดีนะพี่น้องอันนั้นก็สิทธิ์ของเขาก็ว่ากันไปนะครับเราก็ต้องอยู่ในสังคมแบบนี้ให้ได้นะเพราะฉะนั้นพี่น้องรวบรัดด้วยกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ห้ามที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเทศกาลใดๆก็แล้วแต่โดยเฉพาะในเรื่องราวของปีใหม่นะครับเพราะฐานต่างๆเหล่านั้นมาจากเรื่องราวของชิริกมาจากเรื่องราวของหลักความเชื่อมาจากเรื่องราวของความผิดความบาปตามหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามและห้ามที่เราจะไปยุ่งเกี่ยวไปส่งเสริมเพราะแน่นอนที่สุดว่าใครที่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นหมายความว่าเขาคือพยานในเรื่องราวของต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องเราถ้าสมมุติว่ามีงานหนึ่งงานใดก็แล้วแต่เรารู้อย่างชัดเจนนะว่างานนั้นทำไมครับมันมีของฮารามอยู่ให้เราทำไงออกห่างจากงานต่างๆเหล่านั้นนะครับออกห่างจากสิ่งฮารามที่มันเกิดขึ้นในงานต่างๆเหล่านั้นแล้วถ้าหากว่ามีคนไปกรณีเดียวเท่านั้นนะครับเราไปได้เราต้องไปตักเตือนเราต้องไปบอกเขาว่าสิ่งที่ท่านกำลังทำกันอยู่เสียงต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่นี้มันเป็นเสียงที่มาจากบรรดาชัยฏอนมารร้ายนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอัลฮัมดุลิลละห์นะครับผมขอดุอานะครับนะให้บ้านบังบีแห่งนี้นะครับเป็นบ้านแห่งความสุขนะครับมีบารอกัตอวยพรตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับขึ้นปีใหม่นะเป็นขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้นะขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เมนูทุกเมนูในวันนี้นะครับขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตอบแทนกับครอบครัวของบังบีนะครับเจ้าภาพในค่ำคืนนี้ด้วยและขอให้ท่านนั้นได้มีสุขภาพนะครับที่แข็งแรงนะเราผ่านไปผ่านมาพี่น้องครับถ้าสมมติว่าเข้ามาข้างในนี้ก็แวะเยี่ยมเยียนบังบีกันนะครับและอินชาอัลลอฮ์ถ้าหากว่าเรามีโอกาสเราก็น่าจะได้พบกันอีกสักครั้งหนึ่งหรืออีกหลายๆครั้งนะครับตามกำหนดของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนะเอาแหละนะครับคงอะ ไม่เป็นเต็มคาราเบลนะครับนะไม่เป็นไรนะครับเอาละนะเราคงจากลากันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับนะพรุ่งนี้ใครมีโปรแกรมอะไรที่ไหนไหมเอ่ยพรุ่งนี้นะอาจารย์มุนซิดที่คลอง8ซอยนะครับแล้วมีที่ไหนอีกคลอง16เวลา9โมงเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงบ่ายใช่ไหมครับอาจารย์สมิธมาดาเรสและอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานพี่น้องก็ไปให้กำลังใจกันนะครับผมว่าพี่น้องมาวันนี้บางบีดีใจไหมครับดีใจนะอัลฮัมดุลิลละห์นะแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีอะไรที่ขาดตกบกพร่องผมนะผมขออนุญาตบางบีนะครับขอมาอัฟกับบรรดาพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับนะเพราะว่าเราก็หมายถึงเจ้าภาพหรือว่าบางบีเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าพี่น้องจะมากันเยอะนะครับนะก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูขออัลลอฮฺตะอาลาทรงรักษาสุขภาพของพวกท่านนะครับให้แข็งแรงนะครับอินชาอัลลอฮฺเพื่อที่จะทำงานศาสนาฟังบรรยายในเรื่องราวของศาสนากันต่อไปอินชาอัลลอฮฺวันนี้จากลากันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮฺ